ต้องกินมือเดียวแซ่บแซ่บอัดยังอัดละคอนโทรลเกินไปไม่ดีนะเว้ยน่าจะคุยเที่ยงเบื้องหลังน่าคุณถ่ายออกกล้องให้หน่อยวิออกกล้องดิอย่าพึ่งแค่ไปใส่ซอสมะเขือเทศตรงนี้ให้เยอะๆหน่อยพี่จำคำเยอะๆแป๊บนึงกินไก่ก่อนมันเยอะๆแบบท่วมเลยนะเออก็ได้พี่รอดูไหมนะเอาดิไม่ได้ผมไม่ได้ใส่เดี๋ยวผมไปเอาหล่อนให้นี่คือเบื้องหลังโคตรทรมานเลยเหี้ยทรมานเนี่ยทรมานกับวิปผมนี่แหละทรมานกับการแกะชิ้นเดียวเนี่ยมือเดียวเนี่ยไอ้เหี้ยคือหิวให้มันแหละทำหน้าที่ฉีกให้ตากล้องฝ่ายว่าเอาไปเลี้ยงก็เลี้ยงอีกหรอพอไหมพอมากมากเลยอันหนึ่งนะตากล้องขอแกะตัดเดี๋ยวค่อยไปตัดตอนเอาลงเสียต้องคนนึงเป็นตากล้องเอาพี่เอาซ้อนกินข้าวมือเดียวไหมกินข้าวเหนียวไหมอ่ะข้าวเหนียวยังกินได้เลยมือเดียวอ่ะข้าวเหนียวมาติดง่ายไหมโคตรแกะนี่วันเนี้ยไม่รู้มันชินแล้วเห็นคนอื่นเขาทำแล้วเราก็เรียนแบบเออวิถีกระเทยแบบพี่มันก็ทำได้หมดหรือเปล่าไม่ผมไม่ใช่กระเทยผมไม่ทำแน่นอนเดี๋ยวอีกกระเทยเดี๋ยวพอขึ้นมาปลายเขาจะปลดปล่อยในตัวเองผมไม่เหมือนอย่างนั้นผมเป็นคนดีเกินเดี๋ยวคอยดูรอดูพอขึ้นมาปลายปุ๊บมันจะเปลี่ยนนิสัยเลยมันอาจจะคนพบอะไรที่เป็นตัวเองก็ได้จะปลดปล่อยตัวเองทั้งหมดจากที่เก็บกดมานานมาไปเป็นช่วงที่เก็บไปปล่อยเจ็บตรงนี้เจ็บหน้าผากรู้สึกปวดหัวคิดไกลไม่ได้บอกคนอื่นก็ได้พี่ก็เกิดพี่ทำอะไรไม่ได้กินให้หมดอ่ะอย่างนี้รู้สึกอิ่มแล้วอ่ะพ่อแจกไอ้นี่ไปแล้วเราไปว่าเป็นงานของพี่หมอถ้ากินไม่หมดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอกลับบ้านได้ขอให้พี่น้อยกับพี่กับแม่กินรสชาติเหมือนไก่เลยเดี๋ยวไม่ก็เป็นไก่ปะแต่ผมไม่เคยกินมาม่าแล้วกะเพราไหมแล้วผมบอกว่าเฮ้ยรสชาติเหมือนกะเพราดีกว่าว่ามันก็เป็นกะเพราไหมมุกนี้หากินได้เรื่อยกูถ่ายเบื้องหลังให้เฉยฮะเขาจะแบบอยากยิ้มแสบมากเลยทำไมกันดีวะไม่ถือที่ชอบฮะห้องน้ำหรอแล้วแต่สิตากล้องไปไหนตากล้องคนเดียวไม่ใช่ตากล้องที่ตากล้องคลิปต้องกดที่ต้องกดก่อนผมต้องกดเนื้อ